นานเท่าไหร่แล้วที่พวกเราต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆคอยปล้นพวกพม่ากินไปวันๆทั้งๆที่แผ่นดินก็เป็นของเราแต่พวกเราไม่เคยได้เหยียบอย่างเต็มตีนสักครานั่นสิมันนานจนกูเกือบลืมว่ามันเศร้าแค่ไหนทั้งหมู่บ้านกูตายด้วยน้ำมือพม่าคลานั้นไอ้เขียวไอ้เอี้ยงเกือบจักเอาตัวไม่รอดไอ้เอี้ยงมันคงตายไปแล้วถ้าไม่ได้ไอ้มั่นกับไอ้แดงเข้ามาช่วยหมดศึกนี้แล้วกูว่าจะหาที่ดินงามๆไว้ทำไร่ทำนาของกูไปเรื่อยๆกูไปดูมาแล้วแถวบ้านโค้งสลุดงามมากพวกมึงคงได้เห็นเออนี่แดงแล้วเมื่อไหร่มึงจะผูกข้อมือกับอิชภาทีฮะกูเห็นมันรอมึงจนหนังเหี่ยวแล้วนะโว้ยกูจักจะเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้ก็ได้นะไอ้แดงกลับไปคานี้กูจะไปขอเลิกผูกข้อมือมันต้องอย่างนี้สิวะแล้วมึงจะรู้ว่ามันมีเมียน่ะมันมีความสุขจริงนะโว้ยคืนนี้จะคืนพ่ออย่าทิ้งหนูไปพ่ออย่าทิ้งหนูไปสักวันพ่อเองก็ต้องกลับมาหาเองเฮ้ยพลอยมั่นมาแล้วไปอยู่ซะที่ไหนมาข้าคิดว่าจะไม่เจอแกซะแล้วพวกพม่าจับฉันไปไอ้คนพวกนี้อ่ะช่วยฉันไว้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหว้หลวงพ่อก่อนกลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วพวกมึงไปกันทีอ่ะกูก็อดห่วงไม่ได้เฉลยพวกนี้พวกข้าช่วยไว้เมื่อตอนปะกับพม่าที่ห้วยใหญ่มึงจัดหาที่พักให้เรียบร้อยก็แล้วกันอ่ะคมเคี้ยวป่ะไปย้ายกันไปไปน้อยเอาเฮ้ยพวกเอาเบียงคนเบียงไปอุ๊ยโอ๊ยข้าเจ็บนะอิชบาก็ใครจะคิดว่าเป็นเองล่ะเล่นพิเรนเยี่ยงนี้ข้าคิดว่าเป็นคนอื่นน่ะสิถ้าเป็นข้าเองจะยอมข้าทุกอย่างงั้นด้วยไอ้แดงข้าไม่ได้พูดเยี่ยงนั้นสักหน่อยนี่ปล่อยข้านะเดี๋ยวใครมาเห็นน่ะเขาจะความไปบอกแม่ข้าได้ข้าอยากผูกข้อมือเองกับข้าข้าไม่ได้บอกสักหน่อยว่าข้าจะผูกข้อมือกับเองแม่ข้ายังไม่ยกข้าให้กับเองเลยหมายความว่าถ้าแม่เองให้เองจะยอมข้างั้นหรือเองนี่ใจร้อนจริงช้าเร็วอ่ะข้าก็ต้องเป็นของเองอยู่ดีออกไปคราวนี้หาเสบียงยากขึ้นทุกทีไอ้พวกพม่ามันเพ่นพ่านเต็มไปหมดเองไม่กินข้าวกินปลาก่อนหรือข้าจักไปดูพวกมันปันเสบียงกันสักหน่อยตายายเอาส่วนของข้าไปกินก่อนเสด็จพังพรครับหลวงพ่อพอดีผ่านไปแถวดงทองหลังเลยได้มาเยอะเองเนี่ยช่างเสาะช่างหาจริงนะได้ฟังจากไอ้พวกเฉลยมันบอกว่าทหารพม่า
จะยกทัพใหญ่ผ่านมาแถวนี้ข้าว่าเราต้องย้ายอีกครั้งถ้ามันมาจริงเราก็ค่อยคิดการอีกทีหนึ่งไอ้มั่นมันพาเฉลยมาที่ชุมหลายคนกล้าขอว่าเสบียงมันไม่พอขอรับหลวงพ่อพวกมึงจะให้มันตายนอกชุมจะเลยเอาเถอะไอ้คมชุมเราอ่ะก็ไม่ได้ลำบากไม่ใช่หรือคนยิ่งมากก็ยิ่งดีจะได้ช่วยกันอ่ะไอ้แดงพ่อมีเรื่องอันใดหรือดึกเยี่ยงนี้ยังไม่นอนมึงรู้ได้ยังไรวายแดงหลวงพ่อเลี้ยงข้ามาตั้งแต่เด็กมีหรือข้าจะไม่รู้ตอนนี้ชุมของเราอ่ะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นนะอาหารก็ไม่พอแล้วไหนจะเรื่องยูกยาอีกคงต้องพึ่งมึงกับไอ้มั่นช่วยกันดูแลเรื่องนี้นะเรื่องนั้นหลวงพ่อไม่ต้องห่วงแต่ข้ามีอีกเรื่องอยากให้หลวงพ่อช่วยข้าอยากจะขอเลิกไปผูกข้อมืออิชบามันมึงเอาไอ้นี่ทาให้มันเยอะๆไอ้ไม้มึงก็ร้องเป็นเด็กไปได้อะฮะอดทนหน่อยมึงจะได้หายเร็วๆไงคราวนี้ได้เสบียงมาไม่มากนักแล้วพวกข้าจัดหามาให้ใหม่ไอ้มันตอนเนี้ยคนมันมากเกินกำลังที่เราจะดูแลรักษาแล้วนะไอ้เฉลยคนไหนที่มันไปไม่รอดเอ็งก็ปล่อยมันตายไปซะบ้างถ้าขืนเอ็งยังอุ้มเขามาไว้อย่างนี้พวกเรานี่แหละจะตายเองเวลานี้พวกมันจะอยู่ที่ไหนได้เอ็งดูแลชีวิตทุกชีวิตไม่ได้หรอกจำคำกูไว้นะไอ้มัน